ฟี ف าสอบเคสนูนเยสหรืออาจโดนแบนยาวหรือหงล็อกเป้าเนเวสฟันได้พิจารณาอนาคตในทีมชาติและสโมสรสรุปข่าวได้ภูประจำวันที่12กรกฎาคมกับผมคตแอคครับ สวัสดีครับคข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้นะมาอัปเดตเรื่องราวของนูนเยสกันต่อครับจากเมื่อวานนี้นะก็มีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วจากทั้งของทางฟีฟ่าและในมุมมองจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างๆที่มากขึ้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันแล้วก็เรื่องราวอื่นที่น่าสนใจด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของเนวสวันนี้ตกเป็นข่าวนะฮะก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับก็สําหรับ พื้นสมาร์ทแมทส่วนเป็นไม้ทนเป็นหินใครต้องการปูพื้นบ้านใหม่ HPC สมาร์ทแมตตอบโจทย์ทุกการใช้งานการเชื้อราการแบคทีเรียาการปวกกันน้ํา100%ผิวสัมผัสคล้ายไม้จริงมีลายให้เลือกมากมายรับประกันคุณภาพ15ปีไปที่โฮมโปรกรุงเทพบริมผนโนร,ร้านค้าตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแมทหรือโทร0632081188นะครับมาครับผมก็เริ่มต้นนะครับวันนี้นะเอาข่าวนี้กันก่อนก็ตามที่ สายข่าวหงแดงพอจอยส์เจมพีเอบอกในะก่อนหน้านี้ว่าเราอะตกลงกับคนนี้ได้แล้วนะครับอารอนบิ g กนะครับคนนี้เขาจะเข้ามาเป็นแบ็กลูมสตาฟลิเวอร์พูลคนใหม่นะฮะในบทบาทของโค้ชนะเป็นเฟิร์สทีมอินดิวเด a l d e วลเดเวล n อปเมนต์โค้ชนะครับก็ทำบทบาทเดียวกับที่วิกเตอร์มาตอสออกไปนั่นแหละก็เป็นโค้ชที่อยู่ระหว่างกลางระหว่างทีมชุดใหญ่กับทีมเยาวชนเป็นตัวกลางนะที่แบบฝึกซ้อมเยาวชนในการพัฒนาขึ้นไปสู่ชุดใหญ่ เออประมาณนั้นนะฮะก็เป็นส่วนสําคัญนะอันนี้คนนี้เรื่องประวัติต่างๆนานาเคยอธิบายไปแล้วว่าประสบการณ์สูงมากเคยอยู่กับเนี่ยเพิ่งอยู่กับวอฟบวกมาก่อน,นั้นนี้อยู่กับแมสเซตตีมาหลายปีเคยอยู่กับแบ็กพูลโมนาโกเบสซนนอตเอ็นประสบการณ์เป็น20บกว่าปีมีลายเส้นครบเลยครับเนี่ยเขาบอกว่ามีทั้ง u ูเอฟ่าลายเส้นแล้วก็โปรลายเส้นมีครบครับแล้วก็มีจบปริญญานะนู่นนี่นั่นเป็นเกี่ยวกับสปอร์ตอ่า สปอร์ตเมเนจเมนต์ไซเอนนะครับก็คือวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็การจัดการกีฬาอะไรพวกนี้แกแกก็จบแบบเรียกว่าโอ้โหโปรไฟลดีนะครับเราก็ได้ทีมงานที่โปรไฟลดีเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับโอเคทีนี้ครับจากภาพการซ้อมเมื่อวานที่เอนโดกับโมซาร่านะครับมาฝึกซ้อมเนี่ยมันมีเรื่องที่เราอาจจะตกหล่นไปนิดนึงผมก็ลืมพูดด้วยแล้วก็มาเพิ่งม,มาเจออันนี้ด้วยก็คืออาจจะกดข้ามกรอคลิปไปหน่อยก็เลยไม่ได้เห็นนะ ก็คือบ๊อบบี้คลาร์ครับอยู่ในอยู่ในศูนย์ฝึกอะไรครับแต่เขายังไม่ได้อบซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมนัานนอกนั่นแปลว่าเขาอาจจะอยู่ในช่วงกําลังฟื้นฟูร่างกายตอนปลายซีซั่นนะเขามีเจ็บไงเขาอาจจะกาลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูอยู่อาจจะใกล้แล้วหรือไม่ใกล้หายผมก็ไม่รู้ละแต่ว่าไม่ได้ไปไหนก็อยู่ในนี้แหละนะครับน่าจะฟื้นฟูร่างกายอยู่นะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะกลับมาซ้อมกับทีมได้ตอนไหนสําหรับบ๊อบบี้คลาร์ครับส่วนเฟอร์กิลฟันดาครับเมื่อวานนี้นะฮะเจ้าตัวให้สัมภาษณ์กับ แมตกรอบยูโรเนี่ยไปไม่ถึงฝันนัดชิงชนะเลิศแบบเนี้ยตกแค่รอบรองอะนะคุณจะพิจารณาเรื่องอนาคตของตัวเอง,ยงอย่างไรบ้างโดยเฉพาะกับทีมชาตินะครับฟันไดต้ตอบแบบนี้ฮะฟันได้บอกว่าผมยังไม่มีไอเดียอะไรทั้งนั้นนะเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะไปพักผ่อนในช่วงซัมเมอร์นะฮะแล้วผมจะกลับมานั่งคิดอย่างรอบคอบนะครับเขาใช้คําว่าคิดอย่างรอบคอบเลยนะ carefully นะฮะร,รอบคอบแบบนั่นแหละ think carefully นะฮะ เ,เกี่ยวกับสิ่งที่ผมต้องการในระดับสโมสรและทีมชาติโอ้โหคำนี้สำคัญมากคือเขาไม่ได้พูดแค่สโมสรแล้วเนี่ย <No. S 1> I w l t t i n k carefully this summer เนี่ย about what I want at the club level สิ่งที่ผมต้องการในระดับสโมสร and as a n international players และก็ในฐาน,น,นะผู้เล่นทีมชาติด,ด้วยแล้วหลังจากนั้นนะ่ะผมก็จะเดินหน้าต่อแต่น้ตอนนี้ขอผมพักกายพักหัวพักสมองก่อนแบบไม่ไหว รู้สึกแบบไม่ไม่โอเคอ่ะมันมีหลายอย่างเกิดขึ้นมันเป็นซีซั่นที่ยาวนานเนาะแล้วก็เต็มไปด้วยอารมณ์หลายอย่างนะครับฟันไเบอกว่ามันยากมากๆที่ผมจะเก็บอารมณ์ต่างๆเอาไว้ปีนี้เป็นปีที่เล่นยาวนานมากนะครับทั้งกับสโมสรและมาต่อด้วยทีมชาติเ,เราในฐานะทีมชาติในแถบเนี่ยก็มีความฝันที่อยากจะประสบความสําเร็จในศึกยูโรแต่โชคร้ายที่มันไม่เกิดขึ้นเราไปไม่ถึงนัดชิงไม่ได้ไปลุ้นถึงสุดท้ายนะครับ จากคาพูดของฟานได้มันน่าสนใจตรงนี้แหละว่าเดี๋ยวจะมานั่งคิดอนาคตเกี่ยวกับเรื่องของอในระดับสโมสรและในระดับทีมชาติอ่ะทีมชาติมันก็ง่ายๆก็คือถ้าไปต่อก็ไปต่อตอนนี้อายุสามรสามฟานได้สามสามถ้าอีกสองปีข้างหน้าฟุตบอลโลกก็คือสามสิบห้าฟานได้ก็คงยังพอเล่นได้อีก,อกสักวร์นาเมนต์แหละผมว่าบอลโลกก็น่าจะพอได้แหละถ้าแกยังไปต่อนะรอดูว่าแกจะตัดสินใจยังไงแต่ถ้าเลิกเล่นขึ้นมา นั่นแปลว่าแกต้องการเซฟร่างกายล่ะถ้าแกเลิกนะเดี๋ยวรอดูว่าแกจะตัดสินใจยังไงนะแต่ถ้าไปต่อก็คือยังอยากยังอยากลุยต่อแต่กับสโมสรเนี่ยไอ้คำว่าจะตัดสินใจเกี่ยวกับสโมสรด้วยมันหมายความยังไงผมก็นั่งคิดนะเพื่อนๆว่ามันอาจจะหมายถึงว่าเขาจะต่อสัญญากับล์พูไหมหรือเปล่าหรือความเข้มข้นที่เขาต้องการเล่นอนะ่ะต้องการแค่ไหนคือถ้าเขามองว่าไอ้สิ่งที่เขาต้องแบกรับเล่นแบบยาวนานอย่างนี้เหนื่อยๆแบบนี้แบกบความกดดันแบบเนี้ย เขาอยากจะผ่อนคลายตรงนี้ลงอะ่ะเขาก็อาจจะไม่ต่อสัญญานะแล้วรอย้ายฟรีปีหน้าไปหลีกอื่นเลยหลีกที่แบบว่ามีความกดดันน้อยลงมีความเข้มข้นน้อยลงเช่นไปเมกาไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไปซาอุอะไรเงี้ยอันนี้ผมพูดถึงกรณีที่ถ้าเข,เขาเกิดตัดสินใจว่าคุยสัญญากับล์พูแล้วไม่ไม่ต่อกันอะไรเงี้ยหรือเขาอาจจะต่อสัญญากับลีพูแล้วเลิกเล่นทีมชาติไหมไอตรงนี้ไม่มีใครตอบได้ครับเดี๋ยวรอฟันได้แกพิจนารณาตัวเองทีนึงนะฮะแกบอกว่าเดี๋ยวคิดอย่างรอบคอบนะครับคงไม่ตัด เรื่องการโดนลูกอากาศในศึกยูโรแม้ว่าจะตกรอบมาแล้วนะครับแต่ฟันได้โดนลูกอากาศชนะ19จาก23ครั้งคิดเปอร์เซ็นต์เลทชนะเนี่ยเป็น83เปอร์เซ็นตะก็เป็นผู้เล่นที่ลูกอากาศเปอร์เซ็นต์ดวนชนะมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้เหมือนเดิมนะก็ตามนั้นแหละครับว่าฟันได้แกเป็นเจ้าเวหานะอันดับหนึ่งเลยมากันที่เรื่องราวของดาวินนูเยสครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าปุดๆเหมือนกันนะคือ เมื่อหลังจากเมื่อวานผมก็รายงานคร่าวๆไปแล้วนะว่ามีแบบโหนักบอลอุรุกวัยหลายคนแล้วก็นําโดยนูนีที่อยู่ทับหน้าเนี่ยไปฟัดกับแฟนบอลของโคลอมเบียนะครับก็มีปัญหากันแหละก็เชื่อว่าอ่าอย่างที่เราอูอ่าอย่างที่คริมินสบอกว่าเพราะว่าทางแฟนบอลโคลอมเบียมาลุกลานครอบครัวนักเตะที่นั่งอยู่ในโซนเดียวกันก่อนอ่าทีเนี้ยในภายหลังนะครับมันก็มีอ่ะคอ,คอมเมนโบนะฮะคอมเมนโบคือสะพานฟุตบอลอเมริกาใต้ เขาออกมาปะนามก่อนมันจะเป็นถแถลงฉบับแรกก่อนเป็นปะนามความใช้การใช้ความรุนแรงแล้วทั้งแฟนบอลทั้งนักเตะอะไรเงี้ยอ่ะก็ปะนามแบบอันหนึ่งและอีกอันหนึ่งเป็นสเตทเมนที่พูดถึงว่าตอนนี้ได้เริ่มทําการสืบสวนแล้วอ่าเขาบอกเลยนะครับว,ว่าตอนนี้คณะกรรมการอิสระของคอมเมนโบนะครับสหพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้เนี่ยได้เริ่มการสืบสวนปัญหาเรื่องความวุ่นวายที่เกิดขึ้นหลังเกมโคปาอเมริการะหว่างโคลอมเบียกับอุรุกวัยแล้วซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องที่ใช้ความรุนแรงจํานวนมาก เรามองว่าพฤติกรรมเหล่านี้สร้างความเสื่อมเสียให้กับวงการฟุตบอลที่ฟุตบอลแบบนี้ที่คนกําลังดูกันอย่างเงี้ยแบบหลายร้อยหลายร้อยล้านคนทั่วโลกมันเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ที่เปลี่ยนแพชชั่นให้เป็นความรุนแรงฝั่งลิเวอร์พูลอ่ะอันนี้คือฝั่งฝั่งนี้ครับเขาก็บอกเริ่มสอบสวนแล้วนะคือคอมเมนโบก็อยู่ภายใต้ของฟีฟ่านั่นแหละนะครับส่วนฝั่งลิเวอร์พูลครับก็บอกว่าอ่ะพวกนักข่าวสายลิเวอร์พูลก็บอกว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลยังไม่ได้ให้คอมเมนต์อะไรมากมาย นะรีพูจะขอตรวจสอบทุกอย่างอย่างละเอียดก่อนแล้วก็ขอดูสุขภาพของครอบครัวนักเตะก่อนว่าโดนกระทําโดนทําร้ายอะไรยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะแสดงความเห็นอีกทีหนึ่งท้ายที่สุดตอนนี้รีพูบอกว่าเดี๋ยวจะต้องทาการติดต่อหาสพันฟุตบอลอุรุกวัยรวมไปถึงตัวของนูนเยสและก็ครอบครัวนูนเยสด้วยคือต้องรวบรวมข้อมูลทุกอย่างก่อนก่อนที่จะออกมาพูดอะไรได้นี่คือสิ่งที่ทางฝั่งรีพูเราให้ข่าวผ่านแลนะข่าวสายหงแบบไว้แบบนี้นะครับ ขณะที่ไอ้พวกที่มาแบบรุนแรงเลยบอกว่าเฮ้ยนูเยสอาจจะโดนโทษแบนยาวเนี่ยผมว่ามันมันเพราะพวกเขาก็ไม่ได้ผิดนะเพราะว่าเราดูทรงแล้วไอ้การออกอาวุธอะเราเรายังไม่พูดถึงเรื่องว่าทําไปเพราะอะไรนะเราพูดถึงเรื่องของการออกอาวุธในวงการฟุตบอลก่อนส่วนใหญ่โดนโทษแบนยาวทั้งนั้นมันมันไม่มีสั้นๆนนัดสองนัดหรอกบางทีห้านัดสิบนัดหรือหลักสองเดือนสามเดือนครึ่งปีแม่งมีให้เห็นใช่ไหมฮะเพื่อนเือนเอ่อทีเนี้ยสื่อที่รายงานมีสองเจ้าเท่าที่ผม ผมเปิดดูนะถ้าของอังกฤษนะครับคือจะมี d i l y y m i l นะฮะแล้วก็จะมีทาง Independent สองสื่อที่บอกว่า n u n น e ยสคูดเฟสเ e n งตี้แบนด์ฟอร์มฟุตบอลก็คือเ e n g ตี้แปลว่ายาวอาจจะโดนแบนยาวจากวงการฟุตบอลในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมไม่อยากอธิบายซ้ำนะครับผมพยายามมานั่งดูเนี่ยเขาก็บอกว่าฟี f a อาจจะตัดสินใจไอแบนอันเนี้ยอาจจะรวมไปถึงอ่าโดเมติกฟุตบอลโดเมติกฟุตบอลก็คือฟุตบอลลีกครับ ก็คืออาจจะฆ่ามาไม่ใช่แค่ทีมชาติอย่างเดียวอาจจะสมมุติว่าแบนสามเดือนสมมุติดเห็นนะก็คือรวมทั้งทีมชาติแล้วก็สโม,มสรเลยอะไรแบบนี้ซึ่งซึ่ง,งตรงนี้บทยังไม่ออกนะบทลงโทษยังไม่ออกเพกื่อนๆต้องย้อนกลับไปที่ถแถลงเมื่อสักครู่นี้ว่าเขากําลังสอบสวนดังนั้นมันก็มีขั้นตอนของการสอบสวนมีขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ,างๆกว่าจะตัดสินผมว่าก็ใช้เวลาสักนิดนึงอะ่ะคงไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยวนันสองวันได้ได้บทสรุปเลยผมว่าอย่างนั้นมันอาจจะเร็วไวแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราคงต้องตามกันต่อแน่ว่านูนเยสจะโดนแบนจริงมแต่ถา มันมีเคสในอดีตอ่ะเมื่อวานนี้มีคนยกตัวอย่างมาเออผมก็ลืมนึกไปเนาะมีซัวเลสไปกัดคีเอรนี่ในบอลโลกเนี้ยก็ยังโดนโทษแบนมาถึงสโมสรได้เลยใช่ไหมฮะตอนนั้นอยู่บาร์ซ่าก็โดนแบนตอาอกีกนิดนึงด้วยไอตอนนั้นน่าจะย้ายไปบาร์ซ่าพอดีเนาะ2014อืมนะครับอ่ะตาเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่อยากจะสรุปก็คือผมคิดว่านูนเยสโดนแน่แบนะออกอาวุธ แล้วก็แฟนบอลไอ้ที่ออกอาวุธอะคลิปเคลิบมันถ่ายไปแล้วแฟนบอลแม่งก็ต้องโดนปรับหรือโดนอะไรบางอย่างแนะ่เอาเป็นว่าทั้งแฟนบอลทั้งนูเยสโดนปรับแนะ่แต่เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่ฝ่ายจัดจะต้องพึงนึกไว้เลยว่าพวกคุณก็ผิดฝ่ายจัดสหรัฐอเมริกาหรือว่าฟีฟ่าการดูแลรักษาความปปอดภัยต่างๆผมว่าก็ผิดเมื่อวานนี้ผมเอาบทสัมภาษณ์ของโคเซคิมิเนสมาให,ให้ฟังแล้วเป็นเป็นกองหลังของอุรุกวัยเขาสัมภาษณ์กับสื่อไว้แต่ว่ามันเป็นภาษาสเปนแล้วผม ไปได้ประมาณนึงแหละก็จับใจความเอางี้ใจความสำคัญก็คือเขาบอกว่ามันเป็นหายนะครอบครัวของพวกเรานักเตะเนี่ยอยู่ตรงโซนนั้นแล้วก็แฟนบอลโคลอมเบียมาลุกลานมามีการทําร้ายร่างกายทาร้ายร่างกายครอ,อบครอบครัวนักเตะของเราด้วยก็เลยทําให้พวกเราอ่ะต้องไปปกป้องตรงนั้นนะอันนี้คือใจความสําคัญแต่ว่ามันมีคนเขาทำทรัพย์อังกฤษแล้วครับว่าเนี่ยเขาพยายามบอกนะครับว่าตรงนั้นอ่ะมันมีทั้งคนที่เรารักอยู่ก็คือครอบครัว แล้วก็มีทั้งเด็กเล็กเด็กอ่อนเต็มไปหมดเลยเพราะว่าเอาครอบครัวมาดูกันอ,ะอ่ะครอบครัวของนักบอลอะ่ะและที่สําคัญปัญหาคือตํารวจเนี่ยสิ่งที่ทางคิมิเนสบอกตํารวจไม่มีเลยตีกันแล้วตํารวจก็มาไม่ถึงคือทาไมรักษาความปลอดภัยม,มันแย่ขนาดนั้นกว่าจะมาช้ามากออเกนไนต์นะเขาบอกออเกนไนต์ต้องดูฝ่ายจัดหรือว่ารักษาความปลอดภัยต้องทาให้ดีกว่านี้นะครับนี่คือไดเซเตอร์ก็คือมันเป็นหายนะอย่างแท้จริงนี่คือสิ่งที่คิมิเนส พูดกับสือว่าเมื่อวานอันนี้เอาแบบให้เต็มก่มาเมื่อวานนะฮะสำคัญคือสิ่งที่พวกนักเตะทําลงไปผิดแน่นอนครับไอการปีนขึ้นไปบนสแตนไปไปมีส่วนร่วมต่อยกับพวกแฟนบอลอะยังไงก็ผิดแต่ว่าเหตุผลผมเชื่อว่าคนที่มีเป็นพ่อคนหรือคนที่เป็นครอบครัวมีครอบครัวที่กําลังตกอยู่ในอันตรายหรืออะไรก็ตามต่อให้จะมีสติหรือจะยังไงผมว่ามันก็ต้องมีอาจจะสติหลุดอาจจะ ปยึแตกหรืออะไรก็ได้แล้วดูคลิปนี้ครับอันนี้หลังจากน,าน่าจะหลังจากตรงบนอสจารย์แล้วนะลงมาข้างล่างแล้วนุนเยสมาอุ้มลูกแล้วก็ปอบลูกอยู่ข้างล่างนี่ครับคือข้างบนมันน่าจะว่าต้องมีเกิดเหตุกับพวกภรรยาลูกๆอะไรของพวกรังเตกแน่ๆมีอีกหลายๆมุมที่ผมจะพยายามนําเสนอเพื่อนๆได้เห็นนะเอามุมนี้ก่อนมุมนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นมุมที่โชว์ให้เห็นว่าไอ้ตรงบริเวณที่ ใกล้ๆที่ตีกันอะายจัดจดยังไงฮะให้แฟนบอลโคลอมเบียเห็นไหมแฟนบอลโคลอมเบียเห็นไหมอยู่ด้านบนอ่ะเพื่อนๆดูนะพอส่องกล้องขึ้นไปเนี่ยแฟนบอลโคลอมเบียอยู่ด้านบนแต่ว่าไอ้ข้างล่างเนี่ยมันเป็นอุรุกวัยและซึ่งไอ้ตรงอุรุกวัยเนี่ยมันคือครอบครัวนักเตะทําไมให้ครอบครัวนักเตะนี่คือคําถามนะทําไมถึงให้ครอบครัวนักเตะอุรุกวัยไปอยู่ในวงล้อมของแฟนบอลโคลอมเบีย จริงๆมันควรแยกกันเป็นสัดส่วนหรืออะไรต่างๆนานาให้มันเพราะว่ามันมันมีโอกาสกระทบกระทั่งกันได้อยู่แล้วเนี่ยมันไม่ควรไงแล้วเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคนคนหัวโลนี้ถ้าอาจจะเป็นลุงของอาราโคนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันอีกทีแล้วก็เนี่ยก็เริ่มเริ่มบวกกันตั้งแต่ตอนนี้และเห็นไหมเริ่มบวกกันเพราะว่ามันจัดให้มาชิดกันได้ยังไงนี่คือคําถามข้อแรกครับฝ่ายจัดนะคุณต้องคุณอย่าโทษแต่คนอื่นนะฝ่ายจัดคุณอย่าโทษแต่นักเตะอย่าโทษแต่แฟนบอลคุณมันมันต้องมีบทลงโทษจากฝั่งฝ่ายจัดด้วยม พวกคุณต้องรับผิดชอบอะไรด้วยหรือเปล่าเนี่ยครับแล้วก็หลายอย่างครับอันนี้คือคุณเขาบอกว่าคือคุณลุงของอาราโคนะฮะแม็กซี่อาราโคคือคืออังเคิลนะฮะอ,อ,าาอ,อังเคลิลของแม็กซี่อาราโคอ่าก็อ๋อไม่ใช่โรน่าอาราโรคนะเป็นเป็นลุงของแม็กซีอาาอกซ่อาราโคเป็นปีกอ่าแม็กซี่อาราโคเป็นปีกนี่นี่ก็บวกอยู่ข้างบนนะฮะอ่าเห็นไหมอันนี้อย่างแรกแล้วก็อันต่อมานูนเยสเข้าไปได้ยังไงผมอยากจะให้ดูก่อน คือจริงๆอ่ะไม่ได้มีแค่คือตอนนี้สื่อแม่งก็พลาดหัวแต่นุนเยสใช่ไหมสื่อแม่งก็พลาดหัวแต่นุนเยสเพราะนุนเยสแม่งคือคนที่อยู่ทับหน้าแล้วก็มีต่อยเขาแล้วก็มีโดนเขาต่อยโดนเขาต่อยก่อนแล้วก็ไปต่อยเขาด้วยอ่ะซึ่งนุนเยสผิดแน่และไอ้แฟนบอลน,นั่นก็ผิดแน่แต่ว่าจริงๆอ่ะนักเตะอูรุกวัยเนี่ยเพียบเลยนะฮะดูสิไอ้ที่ใส่เสื้อเ e อี 4, ย๊ยมสีชมพูเข้ม,เข,มเข้มเนี่ยคือนักเตะอุรุกวัยทั้งนั้นเลยก็พยายามจะเข้าแต่เข้าไม่ได้เพราะว่าตรงนั้นอากาศากาดอากาศเอาไว้ ะะกาดอาการเอาไว้อะไรผมให้ดูใหม่นะกาดกันเอาไว้แต่นูนเย็ดถามว่าเข้าไปได้ยังไงเพราะนูนเยสมันปีนมาจากข้างล่างแม่งกระโดดขึ้นมาจากข้างล่างเลยอะ่ะนะฮะแล้วก็ค่อยๆแทรกแทรกเข้าไปตรงที่ไม่มีกาดอยู่นูนเย็ดมาเลยเลาะเข้าไปตรงข้างในได้ไงมันเลยแบบเข้าไปหน้าสุดได้ไปเป็นทับหน้าได้ไงแต่นูนเย็ก็โดนต่อยนะตบอกแบบนี้แล้วก็ถ้าดูดีๆนะครับตรงนั้นเหน็นไหมให้ดูพระให้ดูมุมนี้มุมนี้จะเห็นมากว่า ว่ามีแบบนักบอลเนี่ยใส่เสื้อเอี๊ยมกันเต็มเลยมีโลนอออราโคได้หัวน้าเงินน้ําเงินเนี่ยก็พยายามจะเข้าไปบวกทางนั้นแหละแต่เข้าไม่ถึงแต่พยายามจะบวกทุกคนเลยมันไม่ใช่ว่านูนเยสจะเข้าคนนี้เห็นไหมมีคนนี้ด้วยผมไม่รู้ชื่ออะไรเนี่ยคนที่หัวออกเงินเงินหน่อยเนี่ยนะจะใส่เสื้อเอี๊ยมเนี่ยนี่ก็จะเข้าไปช่วยกันนะแล้วก็เดี๋ยวมีให้ดูตรงท้ายครับคิมิเนสเห็นคิมิเนสไหมครับอยู่บนสุดเลยคิมิเนสก็พยายามจะบวกด้วยแต่บวกไม่ถึงกระโดดทุบแล้วแต่ทุบไม่ถึง อ่าคือจริงๆผู้ก่อเหตุไม่ได้มีนุนเยสคนเดียวแข่งอุรุกวัยหลายคนก็พยายามปกป้องครอบครัวตัวเองทั้งนั้นนะเนี่ยแต่ว่าไม่รู้นูนเยสจะโดนคนเดียวหรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนทุกคนทําไมมาโฟกัสนุนเยสคนเดียวเลยนะฮะอืมแล้วก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งหลักฐานครับที่แฟนบอลอูรุกวัยถ่ายาไว้แล้วบอกว่าโอโ้โหเนี่ยมันมีคนบาดเจ็บจริงๆที่เป็นครอบครัวนักเตะเนี่ยให้ดูฮะเนี่ยครอบครัวนักเตะบ,บาดเจ็บจริงต้องเอาน้ําให้ต้องมาดูร่างกรงร่างกายกันนะให้ดูฮะนี่ฮะ คือมันบ่งบอกว่าเฮ้ยมันก็มีการประทะกันตรงนั้นจริงๆแหละแต่ครอบครัวนักเตะโดนปะทะจริงไม่อย่างนั้นเรานักเตะคงไม่ฉุนเฉียวกันขนาดนี้หรือให้ดูมุมนี้ครับเป็นมุมที่นี่ไหมเบลเบเด้นะเบลเบเด้มาหาครอบครัวตัวเองเลยว่าเ,เป็นไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่ครับมีพวกลูกเด็กเล็กแดงที่ต้องอุ้มลงมาจากอธัธจันทร์ก่อนเพราะว่าตรงนั้นก่อแฟนบอลโคลอมเบียก่อเรื่องครับนี่ฮะมันเป็นภาพที่เข้าใจได้ว่าส่วนหนึ่งทําไมแบบถึงปีแตกกันพวกเรานักเตะอุรุกวย แต่บทลงโทษจะเป็นอย่างไรรอติดตามกันครับอืมอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ครับแล้วมาดูเรื่องตลาดซื้อขายกันต่อนะฮะก็ช่วงตลาดซื้อขายนะครับก็ขอบคุณโดยพรีเมียมคราฟพิซ z ่านิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพม,มีหลายสาขาต่างจังหวัดมีสาสาขาโทรสั่ง d e l i v e อร02 1054555การันตีความอร่อยครับวันนี้จริงๆมีข่าวกับ ชูเอาเนเวสเนี่ยกองการของเบนฟิก้าแล้วก็ทีมชาติโปรตุเกสในวัยเพียงแค่สิบเกเนี่ยแต่ติดชุดใหญ่ไปแล้วนะเป็นเด็กพรสวรรค์สูงเลยนะคนนี้นะเขาก็จริงๆมีข่าวกับริพูอยู่เรื่อยๆเนาะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าวันนี้มันเหมือนเริ่มมีอะไรที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นผมเลยสรุปรวมให้แบบนี้แลวกันว่าคนนี้เป็นริฟูเบอร์หกกึ่งแปดนะก็อาจจะเป็นสไตล์ที่ริฟูแล้วก็แฟนบอลริฟูต้องการเลยนะเบอร์หกกึ่งแปดเขามีค่าฉีกสัญญากับเบนฟิก้าเนาะ สัญญาเขาเนี่ยร้อยี่สิบล้านยูโรหรือประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งล้านปอนด์นะก่อนหน้านี้ประมาณสองสวันที่ผ่านมามีข่าวจากหลายแหล่งในโปรตุเกสเริ่มรายงานเช่นชิโ n นัลเดนติเซียสนะครับบอกว่าเบนฟิก้าเนี่ยเริ่มเปิดโอกาสในการขายนักเตะมากขึ้นพร้อมเจราจาในเลทที่ต่ำกว่าค่าฉีกสมมติค่าฉีกอยู่ร้อยล้านยูโรหรือร้อยหล้านปอนด์เนี่ยก็อาจจะลดเป็นว่าอ่ามาคุยค่าตัวกันเอาแค่ร้อยล้านก็ขายแล้วร้อยล้านยูโรหรือประมาณ85ล้านปอนด์เนี่ยนะครับ ซึ่งลิเวอร์พูลแมนยูเชลซีบาเยิร์นแล้วก็ไปเอชเชคือทีมที่สนใจนักเตะแต่ว่าล่าสุดครับสื่อในโปรตุเกสครับก็เริ่มมีรายงานกันมาเรื่อยๆเเพิ่มเติมครับไล่ตั้งแต่นี่ครับคอริเอเรเดโรอ่าขอขอภอภัยคอริเอโรดามันยานะครับสื่อในโปรตุเกสนะครับเจ้านี้หรือตัวย่อเขาก็คือ CM อ็มนะฮะเขาบอกว่าลิเวอร์พูลวางเจ้าหนูวัย19ปีคนนี้เป็นเป้าหมายหลักในซัมเมอร์นี้เลย โดยพร้อมเดินหน้ายื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวมิฟิลรายนี้มาเสริมทัพเบื้องต้นอาร์เนอร์สล็อตเนี่ยอาจจะขอดูผลงานของพวกโซบอสไลกับกาเฟนแบกก่อนแต่มันย้อนแย้งนะมันโครบ,บทบาทกันนะ,ะแต่ว่าขอดูก่อนในปีซีซันแล้วก็แต่เขาก็ในในเนื้อหาก็ย้ำแนละ้วว่าชูเอา ves, นเนเวสคนนี้เป็นนักเตะที่ตรงสเปคของอาร์เนอร์สล็อตมาก่า,กากอ,อย่างไรก็ตามเขาเชื่อว่าดีลไม่ได้จบง่ายๆอ่ะ สื่อเจ้านี้จะย้อนแย้งกับสื่อก่อนอันนี้นะสื่อเจ้านี้บอกว่าไม่ได้จบง่ายๆเบนฟิก้าจะไม่ยอมลดค่าตัวลงมาจากค่าฉีดสัญญา120ล้านยูโรแน่ๆอ้าวไอ้ก่อนหน้านี้สองสามวันที่แล้วสื่อเจ้าหนึ่งบอกยอมลดไอ้สื่อเจ้านี้บอกไม่ยอมลดอ่ะมึงยังไงกันแน่นะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่รายงานไปในทางเดียวกันมีอีกสื่อหนึ่งเลคคอร์ดก็บอกว่ามีแมนยูนะยื่นมา2รอบแล้ว60ล้านกับ70ล้านยูโรแต่เบนฟิก้าปัดข้อเสนอส่วนสื่อเจ้าเนี้ยก็บอกว่ามีข้อเสนอยื่นเข้ามา ประมาณ60ล้านก,กว่าเนี่ยสองครั้งแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นทีมอะไรแต่มีทีมที่เริ่มยับราคาเข้าไปแล้วแต่ทางเบนฟิก้าก็ยังย้ำคำเดิมว่าถ้าต่ำกว่าร้อยอ่าถ้าไม่ใช่ค่าจดสัญญาก,ก็ไม่ขายอ่ะก็ไม่รู้ละว่าจะยังไงนะฮะอืมเหมือนเขาแล้วก็พลาดหัวอ่าผมให้ดูพลาดหัวนี้หนึ่งแป๊บหนึ่งอ่ะผมไปปิดผิดคือผมไม่ได้พูดเวอร์นะว่าว่าเขาพลาดหัวแบบนั้นจริงเขาพลาดหัวแบบจูเออเนเวตแอบบิสลิวิฟแบบูพายออร์เดอร์ที่ทาร์เกตเลย ถามผมโดยส่วนตัวแล้วเราทุกคนรู้สึกว่าเรากำลังขาดมิดฟิล์หมายเลขหก 6, แบบเนี้ยหกกึ่งแปดที่เล่นเลขหก 6, ได้อย่างเงี้ยแล้วก็คนนี้เป็นมิดฟิล์ที่ครบเครื่องนะแล้วก็เป็นพรสวรรค์สูงเป็นวันเดอร์คิดของทางทีมชาติโปรตุเกสปัจจุบันเลยนะติดทีมชาติชุดใหญ่แล้วก็เล่นในศึกยูโรมาด้วยเนะี่ยแต่ค่าตัวขนาดนี้น่าสนใจคือถ้าลิปูเราต้องการได้จริงๆนะเราเห็นแล้วว่าลิปูมันเคยหงายกาจะซื้อไกเซโดมาแล้วราคาเนี้ยนี่ถูกกว่าไกเซโดด้วยอ่ะถ้าคิดเป็นเงินปอนนะ ไกเซโดมันคือร้อยสิบ้าล้านปอนที่เชลซีซื้อไปคือประมาณร3อยสล้านยูโรแต่อันนี้ร้อย120สิบล้านยูโรก็คือถูกกว่าไกเซโดนิดหนึ่งด้วยคือถ้าจะเอาจริงถ้ามองว่ามันคือสิ่งสําคัญที่ต้องทาจริงๆอะ่ะผมคิดว่าลิเวอร์พูลก,ก็พร้อมจ่ายนะไอ้ราคาเนี้ยแต่ผมคิดว่าคงไม่ใช่เกิดขึ้นภายในแบบไม่กี่วันข้างหน้าอะไรแบบเนี้ยถ้าสมมุติว่าเรา,เราต้องนึกภาพตามว่าถ้าอรนเนอร์สโลตจะเรียกร้องบอร์ดว่าอยากได้เบอร์หกมันจะต้องเป็นสถานการณ์แบบไหนมันก็อาจจะต้องแบบเฮ้ยซ้อมกับเอน ซ้อมกับไบเซติดไปก่อนสักแป๊บนึงสิซึ่งตอนนี้เดี๋ยวกำลังเริ่มซ้อมกันแล้วถ้าเขามองว่าไบเซติดกับเอนโดไม่พอไม่พอที่จะพาทีมไปเขาอาจจะซื้อเพิ่มซึ่งผมมองว่าอย่างที่ริชาร์ดฮิลส์เคยบอกเลยว่าอาจจะเป็นสิงหาคมไหมสมมุติว่าประเมินแล้วเนี่ยเวลาเนี่ยไปจนถึงสิ้นเดือนได้ปีซีซันได้อะไรไปแล้วแล้วมองว่าเอนโดกับไบเซติดไม่พอเนี้ย ล้วจะซื้อเพิ่มเนี่ยอา,อาจจะเป็นสิงหาเพราะผมมองแบบนั้นมากกว่านะแล้วไอ้ราคาแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีคนมารีบซื้อเร็วๆอะ่ะคนที่อยากได้แม่งต้องอยากได้จริงๆอะ่ะซึ่งตอนนี้แต่ละคนก็แบบมองว่าไอ้ราคาค่าฉีกร้อยล้านเนี่ยมันเป็นราคาที่โอเวอร์มากผมมองว่าตรงนี้จะทําอะไรแบบหุนหันพันแล่นไม่ได้เออเดี๋ยวต้อง,ต,องต้องรอการตัดสินใจก่อนผมคิดว่ามันจะยังไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้นะแต่ก็ต้องระ,ะมัดระวังนะครับสื่อโปรตุเกสบางทีแม่งก็ชอบรายงานแบบหวือหวาเราเคยโดนหลายทีแล้วไอ้มอนโต ก็ไม่เคยมาอยู่กับเราเลยหรือใครอีกก็ไม่รู้ว่าที่เป็นข่าวกับนักเตะโปรตุเกสุดท้ายเป็นข่าวแรงๆๆมากแล้วก็ไม่จริงก็มีแต่บางครั้งแม่จริงก็มีซึ่งมันต้องบอกว่าต้องกรองแล้วก็รอรอดูสื่อที่มันน่าเชื่อถือกว่านี้ก่อนนะครับส่วนแดนนี่โอโมนี่ก็เป็นข่าวกับทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็อีกหลายๆทีมอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็เขามีค่าฉิกสัญญานะหกล้านยูโรอ่ะอันนี้ค่าฉิกสัญญาแบบจับต้องได้เขาบอกว่าค่ากสัญญาของเขาเนี่ยเขาพูดกับสื่อเองเลยนะมีววัันนีกกอะ8 ะะเขาบอกว่าถ้าใครอยากได้มันก็ไม่ยากก็มาจ่ายค่าตัวให้กับไลซิกแต่ถ้าหลังจากนี้คุณก็ต้องไปเจราจาเองถ้าหลังจากวันที่20คุณต้องไปเจราจากับไลซิกเอาเองแต่ผมก็ยังมีสัญญาอยู่กับไลซิกดังนั้นผมก็ยังอยากคว้าถ้วยรางวัลนะกย็ยังเชื่อว่าถ้าไม่ได้ไปไหนอยู่กับไลซิกต่อเขาก็โอเคแต่ว่าถ้าใครจะซื้อ60ล้านยูโรครับตอนนี้นําเป็นดาวซันโวร่วมครับสประตู2องแอสซิสครับสำหรับดานี่โอโมนะครับส่วน โชชัวเอ่าโจชัวเซอร์กเซ่เนะฮยคก็เฮียบิโกเรียบร้อยแล้วแมนยูครับได้กองหน้าคนนี้ฮะก็ซื้อมาแทนมักซียาวเลยครับมันก็เป็นสล็อตที่เขาว่างอะ่ะคือเขามีฮอยลุนเป็นกองหน้าตัวเป้าคนเดียวเขาก็ต้องหาคนมาช่วยฮอยลุนซึ่งตอนนี้เขาก็ได้แล้วอยู่ที่ประมาณ42ล้านยูโรนะค่าตัว42ล้านยูโรก็ประมาณ35ล้านปอนด์นะครก็ไม่ไม่ใช่ค่าตัวแพงมากเท่าไหร่ก็เอามาเป็นเหมือนกึง่งๆงแบ็กอัพกึ่งๆงตัวเบียดกับฮอยลุนนะ คือต้องบอกว่าซัมเมอร์นี้มันเป็นซัมเมอร์ที่แมนยูเขาเขากำลังจะขายผู้เล่นแล้วก็ปล่อยผู้เล่นไปหลายคนมาร์กซียาวหมดสัญญาไปแล้ววารานหมดสัญญาไปแล้วลินเดอร์ลฟก็กาลังจะขายคนนี้คนนั้นก็จะขายเขาก็เลยมีเหมือนล็อกเป้าไว้หลายคนที่แบบชัดเจนว่าเขาขาดเขาปล่อยตัวไปแล้วเขาต้องซื้อมาแทนจุดสําคัญคือปล่อยไปขาดและจะซื้อตัวมาแทนที่นี่คือที่แมนยูเป็นแต่ที่ลิพูมันยังไม่ชัดเพราะว่ามันยังไม่มีใครย้ายออกเลยนี่คือปัญหา ว่าทําไมแบบมันเราถึงไม่ชัดว่าเราต้องการอะไรอ่ะ <c oughs> นะอันนี้ผมฝากบอกเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะจะได้แบบเ,ออเข้าใจสถานการณ์ว่าเราต้องลองจริงผมว่าสิ่งหายอย่างที่ริชาร์ทิวบอกแหละอาจจะชัดขึ้นหรือไม่เนี่ยอีกสัก2สัปดาห์ประมาณปลายปลายเดือนเนี่ยอาจจะเราอาจจะเริ่มเห็นอะไรบางอย่างชาัดมากกว่านี้มาดูกันที่เจอเกนครอฟครับเจอเกนครอฟเนี่ยได้รับการติดต่อจากสาพันธ์ฟุตบอลสหรัฐอเมริกานะครับก็จะให้ไปคุมทีมให้ไปเป็นโคโ้ชเฮดโค้ชนะครับของทีมสหรัฐอเมริกานี่แหละนะหลังจากสหรัฐอเมริกาก็เพึ่งปลด กุนซื้อไปแต่ติดต่อจริงนะครับแต่ว่าล่าสุดครับเดวิดออนสตีนคอนเฟิร์มนะครับว่าเจอเกนคอปปฏิเสธข้อเสนอจากโคปาอเมริกาแล้วแล้วก็เจอเกนคอปยืนยันคอนเฟิร์มเหมือนเดิมว่าเขายังไม่อยากรับงานอะไรใดๆทั้งนั้นเขาขอพักอย่างน้อย1ปีแล้วเดี๋ยวจะค่อยพิจนารณาว่าจะกลับมาทํางานหรือไม่นะครับส่วนสีสันอื่นครับอร์เนอร์สล็อตครับนี่เดินมาเจอซาร่าแล้วพูดว่า a ซ e as m ไห e นี่ เซมแอนด์ไมก็คือพูดพูดถึงซาร่าว่าแล้วก็ลูกผัวงเงี้ยโอ้ oh, ผมตัดผมเหมือนกันเลยเนาะเซมแอนด์ไม้ตัดผมเหมือนกัน,นะ my, มมกนใช่ไหมเนี่ยแบบว่าทรงเดียวกันเหรออะไรแบบนี้นะฮะเออนี่คือที่อันเนอร์สล็อตแบบแจวโมซาร่า ara, ในแรกเลในการพบกันครั้งแรกครับโ oh, อ้เซมแอนด์ไม้อ่โอเคตัดผมเหมือนกันเลยนะฮะส่วนอันนี้ครับเจมส์เพียร์เขาบอกว่าเขาไปอ่าไปที่มิวเซียมที่แอนฟิลมามิวเซียมมันก็คืออะไรนะพิพิธภัณฑ์นะฮะ ใครที่ไปแอนฟิวก็จะรู้นะมันมีพิพิธภัณฑ์ให้เราเข้าไปดูถ้วยอเท่อะไรอย่างเงี้ยนะประวัติศาสตร์ต่างๆแต่มีเซสชั่นที่เพิ่มเข้ามามีเอ็กซิบิชันเนี่ยที่เพิ่มเข้ามาคือ1มีมีป้ายอันเนอร์สวัสดอันนึงแล้วว่าอ่ะได้ได้มาเป็นโค้ชคนใหม่ของลิเวอร์พูลอ่ะมีมีด้านหนึ่งตรงนี้แล้วก็มีทําโซนเจอเกนคอปเพิ่มครับก่อนอันนี้ยังไม่มีโซนเจอเกนคอปนะก่อนอันนี้ยังไม่มีแต่ตอนนี้มีแล้วนะครับนี่ก็เป็นโซนเจอเกนคอปพอเข้าไปก็จะมีเช่่นวา เสื้อในวันที่ได้แชมป์เป็นตัวนี้อย่างนี้อย่างนี้รอ,องเท้าเป็นแบบนี้รองเท้าที่ครอปใส่แล้วก็มีคาคมของครอปมอีคือเอาง่ายเป็นโซนครอปอย่างเดียวเลยตรงเนี้ยเ,เป็นการเชื่อชูกเกียรติให้กับจนครอปนะ,ะถ้าใครมีโอกาสได้ไปแอนฟิลด์นะครับแล้วก็ไปตรงมิวเซียมที่แอนฟิลด์นะก็อย่าลืมไปดูแล้วก็ไปถ่ายรูปไปเก็บภาพบรรยากาศสวยๆตรงนี้นะฮะอันนี้ผมผมชี้เป้าให้นะฮะแล้วก็คูดินโย่เปิดตัวแบบเป็นทางการนะครับนี่กับสมสร วัสโกเดการ์มานะครับได้กลับมาสโงสรใช้คําว่าสรงสร a c อะคาเดมีก็ได้เขามาจากอะคาเดมีของวัสโกเดการ์มาครับนะนี่เลยแล้วก็มาเปิดตัวพร้อมครอบครัวโอ้ลูกสามแล้วเนาะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ภรรยานะครับนี่อ่ะขอให้โชคดีเป็นอดีตตั้งแต่เราบางคนอาจจะยังขุนเคืองกับเขาอยู่ยังโกรธในสิ่งที่เขาเคยทํากับเราหรือบางคนก็ไม่โกรธแล้วด้วยวันเวลาที่ผ่านไปความโกรธก็หายลงอะไรก็ตามแต่สําหรับผม ตอนแรกๆผุมก็โกรธนะแต่ตอนนี้มันเวลามันผ่านไปแล้วจะโกรธกันมันก็ไม่ได้อะไรเอาเป็นว่าอวยพรนีกว่านะโชคดีกับเส้นทางเดินในช่วงปลายอาชีพของเขาแล้วนะครับประมาณนี้แล้วกันนะฮะขอบคุณทุกคนนะฮะสามารถติดต่อลงโฆษณาสปอนเซอร์ช่องโค้ดแอคได้นะครับในอินบ็อกซ์หรือในเพจโค้ดแอคหรือติดต่อร่วมงานอะไรกันนะครับก็มาคุยกันในอินบ็อกซ์ก่อนได้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กด s ับ s c ค i b e กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารและสดต่างๆสามารถสมัครสมาชิกนะครับเพื่อเป เ,เพื่อนๆจะ,ะโดเนทส่งซูเปอร์แชท์ซูเปอร์ซกเกอร์ก็ได้นะครับวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดี